เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิแบดบัดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงค์นะครับกับการเล่นแครี่อย่างสลิมนี่นะครับผมได้ข่าวว่าเดี๋ยวมันจะมีสกินใหม่มานะครับก็เลยเล่นซะหน่อยนะครับ ไม่ได้เล่นนานมากนะก็สลิมนี่ผมถือว่าตัวเก่งตัวนึงนะในเหล็กเกมนะครับผม ผมก็จะเล่นเซตนี้นะครับเป็นเซตดาบไฟฟ้าดาบขี้ดาบหยดเลือดดาบแดงนะครับผมมีแต่ดาบนะครับก็คือผมรู้สึกว่าผมไปเล่นเซตแบบมาตรฐานอ่ะมันเกิดมันเล่นยากยังไงไม่รู้ผมก็เลยมาเล่นดาบไฟฟ้านะครับคือดาบไฟฟ้ามันก็มีห้อยคีมานิดนึงแล้วก็สลิมกดอันตีมันก็ตีแรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นเขาเรียกว่าเน้นเคลียร์คีต้นเกมดีกว่ากับดาบไฟฟ้านะครับซึ่งมันก็มีไดเมจมาให้นิดนึงด้วยนะผมชอบเล่นเซตนี้นะครับผมก็มาดีครับเอาดิเอาดิเอาดิตีไปดิวัดไปดิวัดไปดิครับผมนี่นี่ตีไปดิครับตีไปดิเออหอกโดนอีกช่วงต้นเกมนี่สลิมผมบอกเลยว่าโคตรอ่อนนะครับอ่อนชิปหายไวปวงเลยครับผมคือมันตีเบามากนะนี่ดูดิตีตีครับผมผมมันยังจะเอาติดบูอีกโอ้เอาดีคนมันอยากจะกินบูมันอยากจะได้บูมากๆแปลกตีไปหอกมาหอกไปครับผมไม่โดนครับเมื่อก่อนนี้ผมใช้หอก GPS บ่อยนะครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ปรับมาหลายแผ่นแล้วใช้ไม่ได้เลยนะครับผมคือเมื่อก่อนกระโดดปลาเนี่ยมันแม่นมากนะแบบไม่ต้องเล็งเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันปลามั่วไปหมดนะครับผมมันเลยใช้ปลาหอกกับมือตัวเองเนี่ยโอเคสุดนะสำหรับแผ่นเก่าๆแผ่นใหม่ๆนะครับฟาร์มไปมันอยู่ตัวเดียวไม่โดนอีกหอกแบบนี้ก็เสร็จครับผมเสร็จแน่นอน อยู่ตัวเดียวดาบไฟฟ้ามาแล้วพอมีดาบไฟฟ้าเนี่ยสลิมก็จะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าตีเร็วส่วนหนึ่งแล้วก็เคลียร์คีบบนเลนเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสลิมเนี่ยถ้าไม่มีดาบไฟฟ้าเลยมันก็เป็นตัวละครที่แบบตีตัวเดียวเน้นๆนะครับผมไม่ก็พึ่งพาสซีฟนัดที่3ไปโดนข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับทำให้แบบว่าเวลชานะผมไม่ค่อยชอบนะครับผมก็เลยมาเล่นดาบไฟฟ้าแทน มีคีนิดนึงถือว่าโอเคอีกนิดนึงผมจะมีดาบคิแล้วนะครับผมว่าเล่นป้อมบนเลยไหมเพื่อนดาบคิมาแล้วชิ้นต่อมาผมจะขึ้นเป็นดาบดูดเลือดเลยนะครับผมเพราะว่ารูนที่เอามาคือไม่มีห้อยดูดเลือดเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจับดิเฮ้ยอย่ามาจับมั่วๆนะตีไปดิตีมาดิครับผมมาดิมาดีครับนี่เอาดีครับผมมันเริ่มมามีไดเมจเรนนิดนึงจากดาบไฟฟ้านะครับก็ถือว่าโอเคไม่อยากกระโดดเลยครับนี่ไงเก็บกระโดดไว้ครับผมถอยไม่เพื่อนไม่มีมานาแล้วเพื่อนโอ้โหโดนคีปตีไปตีไม่เข้าเลยครับตีตัวแท้งไม่เข้าเพื่อนโชคดีว่ะเพื่อนโอ้โหไม่ไหวจริงๆฮะต้องปล่อยครับผมเพื่อเราลำยับเพื่อเราลำยับครับผมกระโดดปลาหอก GPS มันฟิกเกอร์ไปว่ะเอาต่อเลี้ยวอย่ามั่วเอามั่วอีกตัวนึงบอกว่าอย่ามั่วครับผม4คิวแล้วพอตอนนี้เนี่ยมีของเท่านี้มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสลับสลิมนะครับผมทีนี้ก็พึ่งทีมไฟนะว่าเราจะได้ยิงมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกประมาณ1,000กว่าโกผมจะมีดาบแดงคือผมไม่ได้ออกจอก่อนนะเกมนี้เพราะว่าอยากเอาแบบว่า
ตีดาบแดงไปเลยนะครับสลิมเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มันตีทะลุเกาะอยู่แล้วนะเวลากดอันตีอะไรพวกนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามมันก็ไม่ได้หนามากนะก็เลยออกดาบแดงมาเลยนะฮะยกเว้นว่าเลยเกมจ๋าๆก็เดี๋ยวค่อยออกนะครับมันจะจับผมมันจับรถไปเฉยเลยตีสู้ไม่ไหวแล้วเพื่อนไปแล้วฮะมีเราแค่ตัวเดียวเมื่อกี้เพื่อนดีนะไม่ดาบดูดเลือดตีไปนะครับกลับมารีเลือกนะฮะไม่ไหวครับดาบแดงมาแล้วชิ้นสุดท้ายออก Morning Star ดีไหมเรียบร้อยครับผมว่าออกซาลิสติงดีกว่าไปเอาคีย์ให้มันหนักๆโอ้โหโดนเทลเปิดก่อนก็สู้ไม่ไหวฮะต้องรอก่อนครับผมเดี๋ยวรอเป็นซาลิสติงเลยเขาเรียกว่ากะคีย์เน้นๆหนักๆหอกโดนครับผมแล้วเราซอยแรงอยู่ซอยแรงดาบแดงโอ้โหมีเราแค่2คนชัดดาวมานี่คุ้มมั้ยเนี่ย คือตอนนี้ผมก็ไม่ได้ซอยเบานะครับแต่ทีมไฟท์มันเฮ้ยมวยเอาให้มวยตึงจัดไปหนีไปเพื่อน อีกนิดนึงจะมีสลิงสติงต้องเคลียร์บ้านแล้วฮะหอกโดนสลิงสติงมาแล้วติดคิแน่ๆจังหวะนัวอย่างนี้ขอซอยครับผมซอยไปครับโอ้โหเฮ้ยอันนี้มั่ว ไม่มีใครตายเลยว่ะคือผมซอยแต่แบบไม่ได้คิวเนี่ยปลาชิคกุ้งนี่ก่อนฮะไม่มีติคินะเน้นทุกดอกนะครับผมขออย่างเดียวขอให้ได้ซอยเลทเกมผมว่าถ้าเลทมากๆก็เดี๋ยวขาดรองเท้าทิ้งออกก่อเกิดนะครับมันตีดาร์กแน่เลยเพื่อนแต่เพื่อนเราไม่มีใครมาเลยฮะไม่กล้าเดินไป แต่ผมรู้สึกว่ามันตีดาร์กแน่นอนเลยว่ะโอ้โหไม่ได้เลยฮะเลทเกมจัดไอ้รอเลี้ยวเลือดครึ่งหลอดอย่างนี้ผมมีดาบแดงคือตอนนี้ยังไงตียังไงก็ติดคีย์นะครับขอแค่จังหวะไฟนี่ก็หวังพึ่งพาสีไปโดนเทวนัสน่าจะตายนะตอนนี้มีเงิน 2,000ผมว่าเดี๋ยวขายรองเท้าครับผมก็เกิดไปเดี๋ยวถ้าเลทมากๆซื้อ Morning Star เอาครับผมอาจจะขายดาบไฟฟ้านะเดี๋ยวรอดูหอก GPS ไม่โดนมันเริ่มทำเลนครับผมผมว่าเราต้องกันในนะคือตอนนี้นี่บวกไฟนอลก็ไม่น่ารอดนะครับโอ้โหหอก GPSแม้กระทั่งคีปยังไม่โดนให้ผมเลยติดคียับยับเฮ้ยเฮ้ยจับกลับมาก่อนเพื่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายรอไฟชุลมุนก่อนเพื่อนมันจะบอมล่างครับกล้ามาหรือเปล่ารอครับผมรอจังหวะมันขึ้นบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเวลาบัฟมันใกล้หมดมันน่าจะต้องฝืนขึ้นนะผมว่านะแต่ตอนนี้เคลียร์บ้านก่อนครับโอ้โหเรียบร้อยตัวแตกหมดเฟลเรนติโน่หยาบจัดครับผมเทวนาทอยู่ด้านล่างโอ้โหมันซอยป้อมยังไงครับจังหวะนี้คอสโอ้โหพอไม่มีรองเท้าแล้วเดินช้าชิบเป่งเลยครับเฮ้ยเพื่อนเราบวกเปิดอันติขอซอยนาคอสมั่ว1ขอซอยพาสีฟโดนโอ้โหเทวนะเกือบตายกับพ่อพาสีฟเราว่ะแต่มันยังอยู่ยังไงจังหวะนี้
ยังไงเกวนัทเดินลอดทางนี้หอกมันโดนครับผมแตกไปหนึ่งจะมีก่อเกิดครับยังไงยังไงแล้วนี่เลือดน้อยมาเดินลัดอย่างนี้ก็แตกดีครับผมมีเกียวผมมีเกียวพี่ดูดเลือดก่อนฮะยังไงยังไงโอเคถือว่ากันบ้านได้บัฟมันไม่มีแล้วได้อยู่ครับได้อยู่เงิน 2,600 ผมว่า Morning Star เลยไปยังไงอยู่นี่โอเคโคตรฟูลโคตรอันตรายครับตอนนี้ก็เกิดมันยังคูดาวไม่เสร็จนะมันจะมาตีดาร์กไหมผมปาเช็คให้เฮ้ยโดนโอ้โหโอ้โหรู้สึกตัวช้าไปเอ้าไอ้นี่มั่วอยู่ไอ้นี่มั่วเรียบร้อยครับผมไอ้นี่ก็มั่วอีกทีนึงผมไปแล้วไม่มีกองเลยกินตีสู้โอ้โหมวยโคตรสวยมันกลางเพื่อนมันดันเวฟกลางของเพื่อนไปเล่นดอกับบ้านไปกันแล้วตีมันเหลือ4ตัวเฮ้ยมันตาย4อย่าโดนล้านนะเพื่อนขอร้องโอ้โหมันอยากเกือบได้ล้านเรียบร้อยโอเคตีดูเลือดครับผมว่าได้อยู่นะผมว่าจบทันโอ้โหปลาหอกยังไงวะนี่กินปลายังไม่โดนบับบูเลยฮะขนาดมันอยู่เฉยตีบ้านนะผมตีบ้านอย่างเดียวนะครับผมตีบ้านครับผมเราจะไม่ปล่อยครับก็ถือว่าสลิมเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตที่ผมถือว่าเล่นง่ายนะแบบเล่นง่ายกว่าเซตที่แบบเราเล่นกันทั่วไปนะครับเพราะว่ามันก็เคลียร์คลิปเร็วช่วงต้นเกมเพราะว่ามีดาบไฟฟ้าพวกนี้นะครับแล้วก็มีดาบดูดเลือดให้แบบว่าเวลาไฟชุลมุนหรือว่าเราเลือดน้อยก็ตีคลิปดูดเลือดเอาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าผมรู้สึกว่าเซตนี้มันเล่นง่ายสำหรับผมนะครับผมก็ไปลองดูกันได้นะสำหรับเซตนี้นะครับผมอาจจะดูไม่แรงแต่แรงนะผมบอกเลยทำได้เมจไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ